โย่ what's up สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมบังเอียดและคนที่ยืนรออยู่ตรงนี้ก็คือบังเลบังเลนะผมบังเลนี่คือบังเลรุ่นที่7ของบังเอียดเองนะผมรุ่นที่7นะครับโอเคแต่วันนี้บังเลมาจากไหนครับ FC จากไหนครับคลองพุ่นคลองพุ่นนะผมอยู่บ้านกองไกรนะผมใช่ไหมโอเคเดี๋ยววันนี้บังเลอายุเท่าไหร่ครับบังเล23 23นะบังเล23ครับทุกคนวันนี้มาฝัดหัดฟาดตะก้อบังเอียดแต่ว่าบังเลก็ดูคลิปบังเอียดเคยหัดฟาดได้ระดับปลายมือได้ใช่ไหมแค่นี้ก็มือนะครับทุกคนและก็บางเล็กก็ตกนะครับเอาหน้าอกลงเจ็บหยุดเลยไหมมาเจ็บเดี๋ยวนี้อ๋อเจ็บเดี๋ยวนี้แล้วพัดหน้าออกมาเจ็บหน้าออกยังไม่เจ็บหน้าโอเคเจ็บครับแต่ว่าไม่กล้าขึ้นเลยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้มาให้กล้าขึ้นใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าบางเล็กฟาดได้ระดับไหนเดี๋ยวตามรับชมมาเลยได้ด้วยบางเล็กไม่ขั้นขึ้นเลยมันเรื่องตาครับอ๋อไปเบื่อปอดเที่ยวค่าที่ไม่อันขึ้นไม่ขึ้นจะลื่นกว่าไม่ขึ้นที่มันลื่นเนี่ยยืดก่อนนะครับแรกทุกคนยืดก่อนนะครับถ้าไม่ยืดไม่ได้เดี๋ยวมันจะชี้นะครับทุกคนนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีครับผมนี่เลยทุกคนนี่เลย BMJ Sport นะผมเจ้าของเพจก็คือน้องบอลเซปักนะครับที่มอบแล้วก็สปอนเซอร์เสื้อสวยๆมากบางเกียร์ใช้ใส่ในการเล่นและก็ฝึกซ้อมนะผมอย่าลืมก็ไปกดติดตามเพจเดี๋ยวบางเกียร์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ข้างล่างนะผมแล้วก็ไปติดตามเฟซของน้องบอลด้วยนะผมน้องบอลเซปักโอเคเดี๋ยวบางเกียร์จะมาและท่าขึ้นให้น้องเอ้ยให้บางเล่ก่อนครับบางเล่ลืมท่าแล้วนะบอกว่าคือหลักง่ายๆสำหรับคนที่เคยฟาดได้หรือว่าไม่เคยฟาดท่าใจมานะครับเวียงซ้ายออกไปข้างยาวเวียงขึ้นตรงถ้าว่าน้องเหวี่ยงขึ้นตรงนะครับมันจะห้อยหัวแล้วก็ถ้าห้อยหัวเราจะไม่กล้าควาดไม่พลาดนี่ถ้าขึ้นแบบนี้เราจะไม่กล้าเตะแน่นอนแล้วก็เคล็ดลับนะครับเราต้องเตะขาออกไปทางข้างแบบนี้ใช่ไหมเตะขาออกไปทางข้างแบบนี้นะมึงอย่าจะทายที่ได้ดูทุกคนถ้าเราเตะขาไปทางข้างทีนี้เราก็ควาดไม่พลาดเพิ่งรอบทุกคนมันจะมาแบบนี้ไหมมันจะมาลูกแบบนี้โอ้ยน้ำครับน้องโอเคดูนะครับดูมึงอย่าจะทายที่ได้ดูนะครับบางเล่นนะครับยืดข้างนะครับใส่เลยยืดซ้ายขึ้นไปนะครับขวาขึ้นก็ใส่เลยนะผมโอ้ยหัวทิ่มนะครับโอ้ยนะครับไม่ได้เตะสองสามวันนะครับหัวทิ่มนะครับน่าจะเตะต่ำไปนะครับหัวทิ่มดูนะบางเล่ดูน่าจะรอบมาใช่บางเล่บางเล่เตะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้ให้ดูไว้ว่าให้มันเป็นจุดที่เราจะเตะถ้าเตะไม่ถึงไม่เป็นไรบางเล่ลองดูดิเตะออกข้างเตะออกข้างมาเนี่ยเต็มรอบชัดไปเลยเตะกายมันถ้าเยื่อขึ้นปุ๋งงั้นเราปิดตัวไหมท่านขึ้นเลยเฮ้ยใจที่เดียวเห็นเลยไหมทุกคนอันนี้คือใจยัง70 30นะครับยังครึ่งคือรอบข้ามขามาแล้วนะครับรอบข้ามขาแต่ว่าให้น้องกล้าเหยียดขาออกปกติยังไม่กล้าเพราะว่าบางเล็กกลัวว่าขาจะลงมาไม่ทันทีนี้มันก็จะลงด้วยแบบนี้แต่ว่าถ้าว่าเราใส่รอบเร็วนะครับพลาดมันจะกลับมาทันเป็นแบบนี้เลยครับปุ๊บเห็นไหมคือเราต้องใจด้วยแล้วก็ความเร็วของขาด้วยยืดไปเตะดึงกลับมานะครับเต็มที่บางไรเต็มที่สู้เฮ้ยปัดเหยียดไปเลยปัดไม่เจ็บทั้งนี้บุ๊บเห็นแล้วไหมดีกว่าเดิมฮะมาเลยเห็นแล้วทุกคนเห็นไหมเริ่มดีกว่าครั้งแรกเยอะโอเคทีนี้ถ้ามังเล่ยืดสุดเตะเต็มร่องยืดสุดอันนี้ถือว่าปลายมือของมังเล่ใช่ไหมมังเล่นี่ถือว่าปลายมือนะครับเมื่อกี้ก็ยังห่วงท่าลงอยู่นะครับเดี๋ยวรอบนี้มังเล่น่าจะคว้ายืดสุดเต็มที่ได้เพราะมังเอียดจะนำร่องให้ก่อนเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้มังเอียดไม่เหยียดขานะครับเอารอบเฉยใส่เต็มเลยเฮ้ยยอดเลยว่ะเอ้ยมาแล้วสักเดียวสักเลยสักเดียวนะครับทุกคนดูไว้นะครับยีบิวครับผมทุกคนดูตัวอย่างนะครับผมสำหรับคนที่อยากฟาดขึ้นเร็วนะครับเป็นเร็วๆตรงนี้นะครับทุกคนแต่ว่าอย่าลืมขาด้วยนะครับรอบขาต้องไม้เร็วถ้าเราเรียงกลับมาไม่เต็มรอบแล้วเราใช้ไปข้างนี้ได้ไหมพอเราลงให้ไหมมือมันจะมาเนาะมือมันจะมาพร้อมขาหรอมือมันจะมาพร้อมกับขานะทุกคนดูนะดู
ดี๋ยวมันไงจะขึ้นตรงให้ดูนะขึ้นตรงกับขึ้นข้างมันจะคนละแบบกันนะเดี๋ยวขึ้นตรงไปดูนะมันก็จะเริ่มเจ็บหัวนิดหน่อยนะอันนี้มันต่ำเลยนะน้องอันนี้ก็ได้นะขึ้นตรงดูดูนะดูพี่ขึ้นตรงให้ดูนะน้องนะขึ้นตรงมันจะแบบโผล่แบบนี้นะนี่ก็คอยดูขึ้นข้างขึ้นข้างถ้าขึ้นข้างเราจะเตะแบบนี้ทุกคนแบบนี้นะขึ้นข้างมันจะแตกต่างกันนะครับขึ้นข้างมันจะกล้ากว่าบางเล่เอาเลยครับขึ้นข้างครับบางเล่สวยของบางเล่บางเหยียดแนะนำนิดนึงขาดีหมดทุกอย่างครับแต่จังหวะลงมือครับบางเล่ยังอยู่แบบนี้หรือว่าอยู่แบบใช่ลองเกดูใช่ถ้าเราไม่ได้ฝึกท่าลงท่ามือเราไม่มาตรฐานนะครับไม่เป็นแบบนี้นะทุกคนถ้ามือเราไม่ลงก็เป็นแบบนี้นะโอกาสหน้าหมําได้นะรู้จักใช่ไหมทุกคนหน้าหมําโอเคเดี๋ยวให้บางเล่ฝึกแบบนี้ดูบางเล่ฝึกแบบนี้ก่อนนะครับฝึกแบบนี้ก่อนให้มือมันถนัดนะมือให้มือมันถนัดให้ดีนะปุ๊บพลิกตัวไม่ใช่ขาซ้ายทีทำอะไรปุ๊บดีก่อนใช่ยกแล้วก็ตั้งให้รูปแบบนี้ก่อนใช่คือให้มือมันเชียงวันนี้ป่ะให้มือมันเชียงไปก่อนทีนี้พอลงมือเต็มมือแล้วมันจะดีกว่าเดิมเยอะเลยอันนี้พยายามกูบางนี้ก็วิดพื้นทุกวันเยอะอันนี้มันจะดีวันนั้นเลยตาคนมันวิดอันตามกาเตะเอามือลงมาเนี่ยเห็นแล้วไหมทุกคนเห็นแล้วไหมกี่วันนะบางเล่บอกวันนี้วันที่3ทุกคนฝึกจากที่บางเหยียด2วันแล้ววันนี้มาฝึกกับตัวจริงตามล่าบางเหยียดมากี่วันแล้วบางเล่นี่อยู่ปักนะจับอาทิตย์ได้ไม่ที่ตามล่ามาหาที่นี่อ่ะวันนี้มาถึงเกลือเลยไหมครับโชคดีมากเฮ้ยเอาบางเล่ฝึกกล้าลุงเดี๋ยวก็ฟาดไม้ดูเดี๋ยวโอเคบางเล่ลองเลยลองฟาดเหยียดสุดเดี๋ยวมาดูสังเกตมือของมังเล่ดีเอาไปเลยเต็มที่แน่นอนได้แน่นอนพี่บางเหยียดบอกว่าโอ้โหทำไมมือซ้ายมันไปแบบนั้นครับเดี๋ยวเมื่อกี้อะรอบมันไม่ถึงนะทุกคนมันเหมือนกับว่าจ่าอย่างนี้มันเหมือนกับว่าบางเล่นึกจะข้ามขาเอามือลงหรือว่าจะควาดดีวะคือสองใจนะเมื่อกี้ใช่สองใจมันเห็นเดี๋ยวแล้วบอกแบบมันจะอุบทีนี้มันจะดับทนคือเราต้องใส่ไปเต็มร้อยทุกคนใส่เป็นเต็มร้อยเดี๋ยวดูรอบมือกันนะครับเห็นไหมคือแบบมือซ้ายมือขวามันจะลงมาพร้อมเพราะขาขวาพอดีทุกคนเจอ one more friend เห็นไหมซ้ายขวามันจะลงมาพร้อมกันทุกคนโอเคบังเล่าสู้เต็มร้อยอย่าหัดสวยสังเกตมือซ้ายดีบ้างไหมมือซ้ายอย่าห่อนะใช่มือซ้ายต้องตึงกว่ามือขวาเพราะมือซ้ายมันจะตึงก่อนครับฝึกแบบนี้ก่อนก็ได้ฝึกกระโดดเอามือซ้ายค้างไว้ดูครับแอบเหนื่อยนิดๆนะครับเพราะว่าปวดตั้งท้องคนนะครับทุกคนมันก็ไม่ค่อยมีแรงเอาบ้างแล้วใช่บ้างแล้วลองฟาดเลยเหยียดเลยมันจะเป็นเร็วอันนี้ก็ได้อันนี้แบบนี้ครับเดี๋ยวสุดยอดโคตรจัดเห็นเลยไหมทุกคนเมื่อกี้มือลงดีนะแต่ขายังไม่เหยียดทุกคนเพราะว่าบางแรกเป็นห่วงขามันยังไม่เหยียดแต่ว่ามือมาดีแล้วทีนี้ก็ใส่สูงเต็มยกกำลังเต็มที่แปดถูกไปเลยยัดขึ้นไปใส่แล้วก็เวียงคือถ้าเราอยากเหยียดขาให้สุดๆนะอยากเหยียดขายืดได้สุดๆแล้วน้องเราคิดว่าเราติไม่ถึงนะทุกคนคิดว่าเราฟาดไม่ถึงจุดตรงนั้นทีนี้เราก็จะเหยียดขาออกไปแล้วก็ครบรอบช่วยโอเคฟังเลยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเราเหนื่อยออกมาเลยเอาสู้ๆเหยียดไปเลยดีขึ้นไหมทุกคนดีขึ้นรู้สึกยังไงเมื่อกี้ดีใช่ไหมดีกว่าเดิมเยอะกว่ารอบเร็วทีนี้มึงนะต้องเพิ่มความเร็วอีกนิดนึงแต่เดี๋ยวข้ามันยังมาไม่ถึงท่าน
ให้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวมากินเออไม่ใช่ไม่ใช่บางแล้พลิกตัวไม่ทันนะทุกคนดูนะเวลาจังหวะที่บางแล้พลัดอ่ะแล้วก็กระแทก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 เนี่ยคือบางแล้ไม่ได้พลิกตัวนะทุกคนพลาดแล้วทิ้งเลยใช่ไหมไม่ได้พลิกตัวคือมีน้องๆถามมาหลายคนนะครับว่าทำยังไงนะไอ้พลิกตัวทันนะครับเพราะว่าพลิกตัวไม่ทันบางเหี้ยจะใช้เคล็ดลับแบบนี้ทันกีต้าเวียงของบางเหี้ยใช่ไหมบางเหี้ยจะทำแบบนี้เวลาเวียงเวลาปัดต้องกินเลยบางเหี้ยจะทำแบบนี้ไหมคือมือมันจะไปวงกะมันแหละแต่คุณนะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันมันคงจะเป็นวันนี้นะมันจะไปแบบไปพร้อมเลยเนาะมันจะมาหรอแบบสวยทุกคนสวยคืออกกับขามันจะไปพร้อมกันลองดูบ้างเลยใช้มือใช้แขนช่วยเวียงไปแต่ว่าอย่าล่องนะอย่าล่องเดี๋ยวล่องแล้วพอมือกับข้าไปตู้ล่องแล้วเอาเออยังไม่ไปนะครับยังไม่ไปเอาใหม่บ้างแล้วเอาใหม่จังหวะไอ้ชินเดี๋ยวมันก็ได้เองแหละมันอยู่ที่จังหวะโอ้โหบางแล้วหมดแรงแล้วนะครับลุงไรโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนเป็นไงบ้างทุกคนบางแล้วฝึกวันนี้วันที่3 2วันแรกฝึกในคลิปดูคลิปบางเหี้ยนครับบางแล้วมีคนถามมาว่าโสดไหมครับต้องบอกไว้ก่อนเลยครับฝึกบางแล้วมีเมียแล้วมีเมียแล้วครับลูก15เดือนครับเพราะว่าแต่เดี๋ยวจะมี FC มาขอวาร์ปอีกนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้บางแล้วและกดถูกใจและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจบางเหี้ยและบางแล้วผมแล้วเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับอันนี้ลาไปก่อนโอเคครับกดติดตามกดไปดูคลิปอื่นกดไปดูคลิปอื่นกดติดตามกดไปดูคลิปอื่นกดไปดูคลิปอื่นกดติดตามกดไปดูคลิปอื่นกดไปดูคลิปอื่น